สวัสดีครับ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 ยินดีต้อนรับทั้งคุณยุ้ยนะครับแล้วก็คุณเมยศิษย์เข้าสู่รายการนะครับกระโดดสู่ดวงดาวนะครับกับผมกีรติอนันต์สุวรรณชัยรายการของเราออกอากาศทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก1 3และ10นะครับวันนี้นะครับคุณยุ้ยควงหนุ่มหล่อมาด้วยแนะนำหนุ่มหล่อท่านนี้นิดนึงครับคุณยุ้ยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนุ่มหล่อนะคะที่เราแอบมองมาอยู่นะคะเพราะว่าเป็นหนุ่มหล่อที่รุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นหนุ่มหล่อที่เขาเรียกว่ามีความคิดที่ก้าวหน้าที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มุมมองธุรกิจก็แตกต่างไปนะคะก็คือหนุ่มหล่อก็คือคุณเมยศิษย์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่านะคะก็เดือนนี้ก็คือได้ตำแหน่งนะคะตำแหน่งให้แนะนำตัวเองว่าวันนี้ได้ตำแหน่งไปแล้วค่ะคือเขาเรียกว่าทำงานระยะแค่ไม่กี่เดือนก็ขึ้นตำแหน่งเร็วมากเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่จริงท่านผู้ชมอยากรู้จักแล้วแหละครับกับตัวตนนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับคุณเมยศิษย์ครับครับขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมยศิษย์สว่างธรรมรัตน์นะครับก็มีโอกาสได้เข้าสู่ธุรกิจที่เรียกว่างานขายนะครับตั้งแต่อายุ19ปีนะครับ19ปี19ปีก็ปีก่อนนี่เองนี่ปีก่อนนี่10ปีแล้ว10ปีแล้วดูหน้ายังเด็กอยู่เลยครับอยู่อีกครับครับอยากรอเหมือนพี่กิรติโอ้นะครับก็จริงๆแล้วคือเป็นคนที่ไม่ได้ถนัดงานขายเลยนะครับต้องเรียกว่าโดนเหมือนกับจับพระจักรูมาทำนะครับแต่ว่าก็อาศัยว่าเราเองนะฮะอยู่ในจังหวะที่ดีนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับก็ถามว่าถ้าเกิดเรื่องของความสำเร็จนะครับก็มีโอกาสได้รายได้6หลักจริงๆครั้งแรกตอนอายุ21ปี21ปีเท่านั้นเองรายได้6หลักหลักว้าวครับว้าวว้าวทำยังไงยังไม่ยอมพี่ต่อเลยครับแล้วก็มาจับเงินล้านจริงๆนะครับที่มีรายได้7หลักต่อเดือนเนี่ยตอน25นะครับ25ปี7หลักต่อเดือนครับนะครับก็ตอนนี้ก็29แล้วครับแล้วก็มาเป็นผู้นำทางธุรกิจนะครับให้กับบริษัทSynergy Worldwide นะครับในตำแหน่งชื่อว่าทีมอีลิตนะครับตำแหน่งสดๆเลยใช่ไหมเนี่ยทีมอีลิตก็เป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้ก็กำลังมุ่งสู่ตำแหน่งถัดไปเรียกว่าเพอร์ฮะซึ่งเดือนนี้แน่นอนนะครับกำลังจะเปลี่ยนพินเป็นเพอร์แน่นอนนะครับนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับการประสบความสำเร็จนะครับคุณยุ้ยนะครับคุณเมยศิษย์เนี่ยนะครับประสบความสำเร็จมากไม่รู้เขามีเคล็ดลับอะไรนั่นน่ะสิก็อยากรู้เหมือนกันเคล็ดลับอะไรให้แบบเข้ามาได้ไม่เท่าไหร่ก็ขึ้นตำแหน่งนั่นน่ะสินะครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะครับว่าใช้เคล็ดลับอะไรนะครับทำไมนะครับมาเป็นซินเนจี้ใช้เคล็ดลับอะไรในการนะครับบริหารในระยะเวลาอันสั้นก้าวขึ้นมาสู่นะครับความเป็นโฟมครับครับคือจริงๆต้องบอกว่าเคล็ดลับอย่างแรกนะฮะคือทุกคนต้องมีความฝันก่อนนะครับแล้วผมเองก็มีความฝันคือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยนะฮะที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าในตอนที่เหมือนผมเองนะฮะตอนสมัยที่ใกล้เรียนจบมัธยมปลายเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจของที่บ้านเนี่ยนะครับคือล้มไปพอล้มไปเสร็จปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเป็นหลายคนอาจจะรู้สึกแย่เลยถูกไหมครับแต่ผมเองรู้สึกว่าใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นโอกาสนะครับแล้วก็คิดอีกมุมนึงว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยที่บ้านได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นโอกาสใช่ครับก็เลยจากเด็กที่เป็นเด็กกิจกรรมนะฮะชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยนะก็ไม่หาเงินเท่าไหร่นะฮะคือไม่ได้ชอบธุรกิจเลยต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับเพราะว่าอยากช่วยที่บ้านนะครับจนกระทั่งมาหางานทำเยอะมากนะฮะเป็นบอยเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเมสเซนเจอร์แจกใบปลิวตามสะพานลอยทำมาทุกอาชีพเลยสุดยอดเลยคือนะครับได้สัมผัสนะครับกับความเป็นอาชีพตรงนั้นได้เลยใช่ครับทำมาจนกระทั่งเรามีโอกาสรู้สึกว่าเอ๊ะการทำเงินเนี่ยมันต้องอดทนนะต้องพยายามนะครับแต่สุดท้ายเป้าหมายเราไม่เปลี่ยนแปลงคือเราอยากรวยนะครับอยากสร้างฐานะให้กับพ่อแม่ได้นะครับนะครับศรัทธาครับท้าคือนะครับไปถึงความอยากร่ำรวยใช่ครับนั่นแหละจนกระทั่งมีโอกาสได้เข้าสู่งานขายนะครับตอนแรกเราก็เป็นผู้ที่ถูกเลือกนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักว่าอาชีพนี้เนี่ยต้องเลือกยังไงนะครับก็ทำไปตามที่เหมือนกับผู้ใหญ่สั่งมาฮะผู้ใหญ่บอกว่าออกจากบ้านมานะฮะยกเว้นกับสุนัขกับเสาไฟฟ้าอะไรก็ตามที่เป็นได้ชื่อว่ามนุษย์คุยให้หมดเลยผมก็เลยต้องคุยฮะก็คุยชวนขายอะไรเงี้ยฮะจนกระทั่งมาประสบความสำเร็จได้ระดับหนึ่งก็เลยเริ่มวิเคราะห์ธุรกิจออกว่าเป็นยังไงนะครับจนกระทั่งมาเมื่อช่วงขวบปีที่ผ่านมาครับก็ต้องขอบคุณพี่ชายที่น่ารักนะฮะพี่พรพวิทย์วงประเสริฐเยี่ยมครับนะครับท่านมีชื่อเสียงระดับประเทศไทยเลยสุดยอดครับแล้วตอนนี้นะครับชื่อเสียงคุณใหม่นะครับก็จะเป็นคนทำงานออนไลน์ครับท่านผู้ชมชื่อเสียงคุณใหม่ในออนไลน์ตอนนี้ว้าวกระฉูดมากนะครับกับแบรนด์นะครับSynergyนะครับ
ทีนี้จะเปิดเผยเคล็ดลับได้ยังไงนะครับ7หลักเนี่ยครับคือเนี่ยครับครับก็อย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วคือความฝันใช่ไหมครับพอฝันเสร็จปั๊บอันที่2เนี่ยคือทำตามโค้ชนะเพราะว่าโค้ชเนี่ยจะบอกว่าเราต้องทำยังไงก็คือทำตามนั้นนะครับแต่ข้อที่3เนี่ยสำคัญที่สุดครับคือตราบใดก็ตามที่ยังไม่ถึงเส้นทางแห่งความฝันนะฮะอย่าเพิ่งท้อไปก่อนครับนะครับคือต้องทำจนกระทั่งมันเนี่ยนะฮะเห็นฝั่งเห็นฝาสักอย่างนึงนะครับแล้วเราค่อยมาตัดสินใจดูว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นอย่างไรครับนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าผมมีเคล็ดลับสำคัญอย่างแรกก่อนนะครับพี่กิรติกับพี่ยุ้ยนะครับคือที่ผมเองเลือกซีเนจี้เนี่ยจริงๆซีเนจี้เนี่ยก็คือประตูแห่งความลับซีเนจี้คือประตูแห่งความลับนะฮะประตูแห่งความลับใช่ไขไปสู่อะไรครับไขไปสู่ขุมทรัพย์จริงๆครับเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าการเลือกธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายนะฮะเราเองเนี่ยจะไม่รู้ว่าหลักการในการเลือกเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมเลือกซีเนจี้เพราะผมรู้ว่าวันนี้สมมุติว่าผมเองแนะนำพี่กิรติมาทำงานด้วยใช่ครับผมจะรู้ว่าปัญหาเนี่ยจะเกิดขึ้นกับพี่แล้วเพราะว่าพี่ต้องไปเจอคนต่อไปถูกไหมฮะเห็นด้วยครับพี่ต้องไปชวนคนนู้นนี่นั่นถูกไหมฮะต้องออกสู่ไปเจอคนจริงใช่ต้องเดินตลาดใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ผมเองนะฮะรู้ว่าลูกค้าต้องเจอนะครับก็คือเขาต้องตอบกับลูกค้าของเขาให้ได้ว่าทำไมเขาต้องทำซีเนจี้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นหลักการที่ผมเลือกซีเนจี้ผมรู้ว่าบริษัทนี้คือบริษัทมหาชนนะครับเป็นบริษัทที่โรงงานนะฮะดีที่สุดในอเมริกา1มหาชน1มหาชน2ดีที่สุดในอเมริกาโรงงานได้รับมาตรฐานดีที่สุดในอเมริกานะครับ3นะฮะผลิตภัณฑ์นะฮะมีความหลากหลายซึ่งหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช่ครับซึ่งตรงนี้นะฮะเป็นโจทย์ที่สำคัญมากๆเลย3ข้อแรกครับเพราะว่าหลายบริษัทนะครับมีสินค้าที่เรามีครับแต่สินค้าที่เรามีเนี่ยบริษัทอื่นเขาไม่มีมันไม่เหมือนกันนะคุณยุ้ยใช่ครับใช่นะครับเขามีนะครับเรามีแต่เขาไม่มีโอ้ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองศึกษาจาก3ประเด็นแรกนี้ก่อนนะครับผมก็เลยรู้ว่าเอ๊ะถ้าจะหา3อย่างเนี้ยที่มันมีพร้อมกันในบริษัทเดียวเนี่ยมันไม่เจออ้าวเจอที่ซินเนอร์จี้มาเจอที่นี่นะครับแล้วโจทย์ที่4นะฮะซึ่งเป็นโจทย์ที่ผมเองตัดสินใจเลยนะครับก็คือว่าวันนี้บริษัทเครือข่ายนะฮะจะมีการเลือกอยู่2แบบคือเลือกแบบต้นสายซึ่งเขาเรียกว่ากระแสนะฮะคือเป็นกระแสก่อนบริษัทนี้เพิ่งเปิดมาใหม่ๆมาใหม่ๆครับน้องๆหลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดเครือข่ายจะไม่รู้จักคำนี้ครับใช่คำว่าต้นสายกระแสคืออะไรกระแสมันคืออะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นท็อปปิกหนึ่งแหละนะครับทุกคนที่เคยพูดถึงกันใช่ก็คือหลายคนเนี่ยฮะเขาเข้าใจว่าการเลือกบริษัทเครือข่ายเนี่ยต้องหาบริษัทที่เพิ่งเปิดตัวเพราะว่าเราจะได้ไปทำก่อนเป็นจุดท็อปวิวเป็นจุดต้นสายอันนั้นแหละเพื่อหวังกระแสในการให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมทุกแบรนด์ไหมคือมันเป็นอย่างนั้นไหมผมก็ผ่านมาแบบนั้นนะมันก็ได้ระดับหนึ่งนะพี่เลติระดับหนึ่งนะฮะแต่พอวันนี้ผมอยากบอกทุกท่านว่าคือถ้าเกิดว่ายังไม่เคยสัมผัสกับอาชีพนี้อาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับรายได้ที่เคยได้เพราะว่ามันมาเร็วแต่เมื่อท่านได้แล้วเหมือนที่ผมได้เหมือนกับที่พี่ยุ้ยพี่กิรติหรือว่าคุณพงศ์วิทย์ได้นะครับจะรู้อย่างเดียวเลยสำคัญว่าวันนี้เหมือนกับที่ผู้ใหญ่บอกหาเงินล้านแรกเนี่ยไม่ยากใช่ครับแต่จะรักษาเงินล้านยังไงนั่นแหละยากกว่านั่นแหละครับผมก็เลยมีมองอันข้อสุดท้ายข้อที่4ว่าวันนี้ถ้าเกิดผมเลือกได้นะครับระหว่างบริษัทที่เพิ่งเปิดแล้วเป็นกระแสกับทำจริงๆแล้วสามารถเกษียณได้จริงๆนั่นแหละผมเลือกเกษียณอ๋อเห็นไหมฮะเดิมเราจะทำกระแสให้เป็นเกษียณแต่วันนี้ประสบการณ์ผมบอกเลยว่าไม่ใช่เราต้องทำเกษียณครับให้กลายเป็นกระแสนะครับดังนั้นนะครับจริงๆตรงนี้เองนะครับได้หล่อหลอมประสบการณ์แล้วก็ได้หล่อหลอมนะครับกับการตัดสินใจนะครับที่แน่วแน่มั่นคงกับองค์กรนะครับที่ชื่อว่าซินเนอร์จี้นะครับคุณมายาสิทธิ์ครับนะครับกับความเป็นซินเนอร์จี้นะครับกับความเป็นนะครับเขาเรียกว่าคอมเพติชันนะครับในส่วนของตลาดของเซนโนโมดานะครับทั้งนะครับอยู่ในระบบเน็ตเวิร์กเองและไม่อยู่ในระบบเองนะครับคุณไปสิยังมีห้องประชุมด้วยครับแล้วก็กลยุทธ์ยังไงนะครับในการจะพาทีมผ่านเนี่ยครับก้าวนะครับด้วยนะครับจุดที่เราไปวางไว้ครับครับคือตอนนี้นะฮะในซีเนจี้ของเรานะครับเรามีทีมงานชื่อว่า Forever Groupนะครับซึ่งต้องบอกว่าความคิดอย่างแรกนะครับทุกท่านต้องเชื่อก่อนว่าวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จหรือเปล่านะฮะถ้าเราอยากประสบความสำเร็จมีให้เลือก2แบบนะครับคือ1ท
ทำสิ่งในอดีตที่มีคนทำให้เราดูไปก่อนกับสองทำสิ่งในอนาคตที่เรามองเห็นมันก่อนคนอื่นผมเชื่อแบบนั้นพี่กฤติผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำในสิ่งที่มีอยู่แล้วเราก็จะได้รับผลลัพธ์เหมือนที่เขาทำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดวันนี้เราแสวงด้วยปัญญาใช่ไหมครับเพราะว่าคลื่นลูกที่ห้าเนี่ยคือคลื่นแห่งปัญญาเราใช้ปัญญาครับอาจจะนั่งจากสมาธินะฮะแล้วพิจารณานะครับมองในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเราเชื่อมั่นครับจับเอาไว้นะฮะเราทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนนั่นแหละครับเรากำลังเป็นผู้นำแล้วเนี่ยวันนี้ในกลุ่มโฟลเวอร์กรุ๊ปของเราครับพี่กฤติยุ้ยเราได้ทำระบบบางอย่างนะครับทำกลยุทธ์ทางการตลาดบางอย่างที่แฝงไปด้วยสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำเหมือนเรามาก่อนเราทำได้แล้วเราทำได้แล้วนะครับซึ่งนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอยากจะมานะครับว่ากลยุทธ์นี้มันคืออะไรนะครับมีรายละเอียดเข้าไปได้ยังไงนะครับสามารถมาได้ที่ซินจีนะครับนะครับอยากให้คุณมาจะสิทธิ์ฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับในครับนิดนึงว่านะครับทำไมนะครับท่านผู้ชมจะต้องเลือกครับครับคือวันนี้นะฮะสิ่งที่ผมเองนะครับได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับต่อให้ผมพูดได้เก่งแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ผมมั่นใจว่าผมไม่สามารถแนะนำหรือเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของท่านได้คนที่สำคัญที่สุดคือตัวของท่านเองนะครับข้อมูลของ Synergy นะครับข้อมูลของธุรกิจทุกท่านสามารถหาอ่านได้อยู่แล้วนะครับตามเว็บไซต์ตามหนังสือตามอะไรต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญครับท่านเชื่อความรู้สึกผมหรือเปล่าท่านเชื่อพวกเราไหมครับท่านเชื่อว่าเราสามารถนำท่านไปสู่ความสำเร็จได้หรือไม่อาศัยความเชื่อมาด้วยกันก่อนครับแล้วเมื่อท่านเปิดประตูตรงนี้เข้ามาปั๊บแล้วท่านเจอคีย์เวิร์ดของเราเจอกลยุทธ์ของเราท่านจะพบว่าเนี่ยแหละไม่เสียเวลาจริงๆที่ท่านได้เดินทางมาพบกับเรานี่แหละคือสิ่งที่จะตอบคำถามตอบใช้ได้นะครับลองแวะมาที่ Synergy นะครับไซโบนะครับชั้น28ลักษณะพิเศษพี่เอกนะครับรู้สึกว้าวคนมานั่งคุยกับคุณมายาสิทธิ์ครับคุณยุ้ยร่างกายมันอะเลิร์ตวูบขึ้นมาเลยนะครับอาจจะเป็นพลังนะครับที่เขามีอยู่เต็มเปี่ยมนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมนะครับรวมถึงทุกคนนะครับที่อยู่นะครับรอบข้างนะครับวันนี้ดีใจนะครับกับรายการนะครับกระโดดรถเต้นช่วงกระโดดสุดดวงดาวนะครับที่ได้นะครับคุณมีสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณยุ้ยนะครับเข้ามาร่วมรายการว่ามันเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคุณได้รับเกียรติทั้งสองท่านนะครับมาร่วมรายการกับเราบ่อยๆนะครับและวันนี้นะครับผมกฤติธนันท์ชวนชัยกับรายการนะครับกระโดดสุดดวงดาวช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก13และ10นะครับคุณมีสิทธิ์แล้วก็คุณยุ้ยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ